ราต่อกันที่ข่าวเศรษฐกิจนะคะถ้าพูดถึงการระบายข้าวณขณะนี้ข้าวที่มีคุณภาพเนี่ยมีอยู่ประมาณ9ล้านตันด้วยกันนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับนะคะว่าการระบายข้าวณขณะนี้มีปัญหาในหลายด้านทีเดียวแล้วก็มีหลายปัจจัยซึ่งทางรัฐบาลนั้นก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็วางรากฐานอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อรัฐบาลหน้าค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบค.เพื่อหารือถึงแนวทางการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลขณะนี้พบว่าเป็นข้าวคุณภาพที่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ9ล้านตันข้าวเสื่อม2ล้านตันและข้าวที่ยังแยกไม่ได้อีกประมาณ2ล้านตันทางนี้นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าการระบายข้าวจะต้องมีมาตรการที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นและพิจารณาควบคู่กับข้าวฤดูกาลใหม่เพื่อไม่ให้ราคาตกต่ำทางนี้ยอมรับไม่สามารถที่จะเร่งระบายข้าวได้มากเนื่องจากว่ามีปัจจัยหลายด้านที่ยังเป็นปัญหาจึงจะต้องมีการปฏิรูปกันทั้งระบบสิ่งที่เป็นปัญหาวันนี้นะเรื่องการตรวจสอบการระบายข้าวมีปัญหามากนะครับและอีกอันก็มันติดคดีต่างๆด้วยเพราะนั้นเราต้องขออนุมัตินะให้มีการจำหน่ายได้ในบางส่วนที่มันเสียแล้วเนี่ยนะเพราะว่าไม่งั้นเก็บไปไอ้ของเก่าที่มันก็ใกล้จะเสียมันก็เสียเพิ่มซึ่งมันก็เราไม่ต้องการให้มันเสียเพิ่มอยู่แล้วที่ผ่านมามันติดด้วยข้อกฎหมายด้วยเลยด้วยนะว่าเราก็กำลังทำทุกอย่างนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็หารือกันต่อไปว่าเออเราจะแก้ปัญหาข้าวทั้งระบบได้อย่างไรมันก็ต้องมีปฏิรูปใหม่ทั้งระบบนะเริ่มแต่เอาตลาดเป็นตัวกำหนดก่อนจากนั้นมาถึงไปสู่ว่าจะปลูกเท่าไหร่อะไรยังไงไอ้ที่ไม่ปลูกก็จะไปทำอะไรแทนการตลาดจะว่าไงเพราะฉะนั้นผมอยากให้สังคมหรือประชาชนเนี่ยเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามทุกอย่างเพื่อจะแก้ปัญหาไม่ให้มันเกิดผลกระทบกับรัฐบาลต่อไปด้วย